วัสดีค่ะการปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีเอกภาพทั้งงบประมาณและการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่จะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเข้าใจและชัดเจนยิ่งขึ้นสอ.อบต.ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ในการร่วมกันพัฒนาแบบองค์รวมที่พร้อมจะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันโดยผ่านโครงการมากมายจนเห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วถึงความสำเร็จเป็นไปด้วยดีสอ.อบต.มีอำนาจหน้าที่หลักๆนะครับก็คือในการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆของทุกกระทรวงทบวงกรมในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็อยู่ในกรอบของการศึกษาเศรษฐกิจและก็สังคมอันหมายรวมถึงการสาธารณสุขก็ดีเรื่องของความเป็นอยู่ก็ดีเรื่องของคุณภาพชีวิตก็ดีอันนี้คือภาพของสอ.อบต.เราจะมีหน้าที่ในการบูรณาการนะครับในการขับเคลื่อนให้ส่วนราชการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็มีหน้าที่ในการเติมช่องว่างถ้าโครงการไหนที่ยังไม่เคยมีหน่วยงานใดดำเนินการมาก่อนหรือว่าขาดช่วงหรือว่ามีงบประมาณสอ.อบต.จะเข้าไปเติมเต็มการเข้ามามีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนและการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่มีเอกภาพจะทำให้การบริหารจัดการแก้ไขปัญหามีทิศทางที่ชัดเจนและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นสวัสดีค่ะ